สถานการณ์ที่ไม่แน่ไม่นอนในขณะนี้และยังไม่รู้ว่าจะยาวไปจนถึงขนาดไหนหรือเป็นเพราะบ้านเราตรวจน้อยก็เลยเจอน้อยหรืออาจจะไม่ได้ตรวจก็เลยไม่เจอในทางสาธารณสุขที่เกี่ยวกับระบาดวิทยาทางด้านเชื้อโรคต้องมาผูกสัมพันธ์กับการระบาดของข้อมูลข่าวสารในยุคนี้ค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดการใหม่ Brainstorm ครับรายการที่จะชวนทุกท่านมา Brainstorm ความคิดออกแบบชีวิตวิถีใหม่ไปด้วยกันกับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่าช่วงที่ผ่านมาเรื่องของโควิด-19หนักจริงๆครับและไม่ใช่แค่บ้านเรานะครับเป็นสถานการณ์ที่เจอกันทั่วทั้งโลกครับวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนเรื่องของโควิด-19กันหน่อยคุณผู้ชมฮะสถานที่ไม่แน่ไม่นอนในขณะนี้และยังไม่รู้ว่าจะยาวไปจนถึงขนาดไหนเรามาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญวันนี้มากหน้าหลายตาครับมีทั้งบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพน้องๆนิสิตนักศึกษาที่จะมาร่วมพูดคุยกันกับเราในวันนี้แขกรับเชิญของเราครับ2ท่านในสตูดิโอนะครับท่านแรกครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทัตคณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับท่านที่2ครับนายสัตวแพทย์ธีรศักดิ์ชักนำนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มความร่วมมือและประสานกฎอนามัยระหว่างประเทศกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคครับนอกเหนือจากทั้ง2ท่านแล้วนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอีก1กลุ่มวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยนั่นก็คือเจ้าหน้าที่อสม.รวมไปถึงน้องๆนักศึกษานะครับจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้นำทีมมาโดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเลยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ชนวนทองธนสุการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังสนาบุญธรรมครับสวัสดีแขกรับเชิญทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับน้องๆครับเอาละครับแน่นอนคุณผู้ชมครับในเรื่องของโควิด-19วันนี้เราต้องมาคุยกันหน่อยถึงแม้ว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะดูดีกว่าประเทศอื่นๆนะฮะแต่ว่าทีนี้สิ่งนึงที่ผมอยากทราบก็คือปัจจัยที่ทำให้บ้านเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะดีกว่าประเทศอื่นๆโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งหลายประเทศในยุโรปทั้งสองท่านคิดว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้เราเนี่ยสถานการณ์โควิดดีกว่าประเทศเหล่านั้นครับเชิญครับอาจารย์คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือคนในประเทศไทยทั้งผู้ที่ทำงานรับผิดชอบระบบการดูแลสุขภาพนะฮะแล้วก็ภาคประชาสังคมครับร่วมมือร่วมใจกันดูแลตนเองปกป้องชุมชนแล้วก็ปกป้องคนในประเทศทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยของเรารอดพ้นจากมหันตภัยโควิดที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็จะเป็นแบบอย่างของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง WHO นะหรือองค์การอนามัยโรคเรียกร้องให้ประเทศที่พัฒนาอื่นๆให้มองประเทศไทยเป็นหลักว่าเราทำอย่างไรเราจึงมีสภาพที่ดีขนาดนี้มุมมองของอาจารย์ครับครับผมขอเล่าเรื่องแล้วกันนะครับหลังจากที่เราได้รับเรื่องมาจากประเทศคือมีข่าวลือมาจากประเทศจีนประมาณสัก2562ครับเราเป็นประเทศแรกเลยด้วยซ้ำใช่เราก็เริ่มที่จะตั้งนะครับจุดคัดกรองที่ช่องทางเข้าประเทศประมาณวันที่3มกราคมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเรามีการตรวจจับที่ช่องทางเข้าประเทศโดยเจ้าหน้าที่อันที่สองก็คือเรามีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบได้ครับอันที่3เนี่ยครับพอมีเคสแรกเกิดขึ้นหรือมีคนที่เดินทางมาจากประเทศจีนที่เราคัดกรองกันมานะครับเราก็มีทีมที่จะเฝ้าระวังสอบสวนโรคครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดนะครับก็คือประชาชนของคนไทยเนี่ยนะครับที่มีการใส่แมสมีการเว้นระยะทำงานที่บ้านก็ช่วยทำให้โรคเนี่ยไม่แพร่กระจายไปได้ครับครับประเด็นเดียวกันครับขออนุญาตถามอาจารย์ชนวนทองหน่อยละกันนะครับค่ะที่ท่านคิดว่าประเด็นที่ท่านผู้เชี่ยวชาญพูดทั้งสองท่านสำคัญแต่ประเด็นอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารที่มีการสื่อสารไปควบคู่กับการทำวิจัยนะคะที่จะสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนสร้างความเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดข่าวลือนั่นว่าตรงนี้เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการมีปัญหาโควิดแล้วคอนเซปต์ในทางสาธารณสุขที่เกี่ยวกับระบาดวิทยาทางด้านเชื้อโรคต้องมาผูกสัมพันธ์กับการระบาดของข้อมูลข่าวสารในยุคนี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วเราทำได้ดีค่ะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับไหนๆเมื่อกี้ทั้งสองท่านได้พูดถึงอสมมาแล้วผมขออนุญาตไปถามทางอสมหน่อยแล้วกันนะฮะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทีนี้ผมว่าหลายคนเนี่ยอยากจะทราบแนวทางของทางอสมในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเราได้รับคำชื่นชมเยอะมากไปยังอสมฮะแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านหรือประชาชนคนไทยทั่วไปอาจจะยังไม่ทราบแนวทางวิธีการจัดการดำเนินการของอสมในช่วงที่ผ่านมาอยากให้รบกวนเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับคืออสมของเราเนี่ยเริ่มต้นจากว่าได้มีข่าวโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยทางอาจารย์ประพันธ์อึ้งพันธุพัฒน์นะฮะอาจารย์หมอที่ดูแลรพสตเราเนี่ยก็เรียกประชุมอสมทั้งหมดเล่าถึงความเป็นมาว่าโควิดมันมายังไงเชื้อโรคมันเป็นยังไงเราจะป้องกันยังไงแล้วก็คือให้อสมในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยลงตรวจสอบว่ามีประชาชนเนี่ยที่เข้ามาจากต่างประเทศหรือว่ามาจากต่างจังหวัดเพื่อว่าเราเป็นอสมที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วฮะเราก็จะรู้หมดว่าคนคนนี้แปลกหน้าเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าเป็นมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะรู้หมดเมื่อเข้ามาจากต่างจังหวัดปุ๊บหรือจากต่างประเทศเราก็จะแจ้งทางอนามัยให้ทางคุณหมอเนี่ยลงตรวจสอบควบคุมการกักตัวเนี่ยเอาไปมอบให้เขาที่บ้านแล้วก็จะมีการประสานงานกับทางไลน์ว่าให้เขาวัดอุณหภูมิร่างกายนะฮะว่าร่างกายคุณจะปกติหรือเปล่าส่งให้ทางเราทุกวันโดยที่อสมเราก็จะคอยสอดส่องดูว่าเขาอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่าเขาออกไปข้างนอกโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบครับครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะฮะวันนี้มีหลายประเด็นทีนี้แน่นอนแหละว่าสิ่งนึงเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เราเผชิญมาแล้วผมว่าไม่ใช่แค่ตอนโควิด19แต่ว่ามันเป็นเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ที่หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะบ้านเรามีปัญหาเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอหรือเปล่าอาจจะน้อยเกินไปแล้วพอเจอโควิดปั๊บโอ้โหทุกคนทำงานหนักมากนะคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนงานนี่โหลดมากไหนจะคนไข้ที่ไม่ได้เป็นโควิดคนไข้เล็กน้อยคนไข้ประจำแล้วเจอโควิดเข้าไปอีกนะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยสถานการณ์ผมพูดถึงสถานการณ์แล้วกันว่าภาพรวมของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์บ้านเราน้อยไปไหมครับหรือเพียงพอหรือยังฮะอาจารย์เล่าให้ฟังนะคะเอาสถานการณ์ที่เป็นจริงที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใน first wave ที่เราได้เนี่ยรเรากันโรงพยาบาล50เตียงนะที่อยู่ด้านหลังให้เป็นศูนย์รับโควิดเลยมันก็ทำให้เราได้แบ่งคนออกเป็น2กลุ่มทำงานก็อาจจะมีหนักขึ้นสักหน่อยหนึ่งสำหรับคนที่ทำงานแต่รับไหวนะแต่มันก็ได้ทำให้เกิดนวัตกรรมการดูคนไข้ออนไลน์ที่เราเป็นเรียกว่าเทเลเมดิซินแล้วก็ส่งยาไปให้คนไข้ที่บ้านไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องมาที่โรงพยาบาลเราก็จะสามารถทั้งดูแลคนไข้ในระบบให้ดีเหมือนเดิมได้แล้วก็พร้อมที่จะดูแลคนไข้โควิดที่มาใหม่ได้เอาอยู่ค่ะเอาอยู่เพราะว่าในทุกส่วนของโรงพยาบาลในทุกส่วนของภูมิภาคประเทศไทยมีการเตรียมพร้อมเรื่องห้องเรื่องอะไรต่างๆการแยกพอสมควรแล้วค่ะครับครับผมขออนุญาตไปที่อาจารย์อังสนาหน่อยแล้วกันนะครับมุมมองของอาจารย์อังสนาคิดเห็นยังไงครับว่าจำนวนบุคลากรทางการแพทย์บ้านเราน้อยไปไหมครับอาจารย์เราต้องแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรยังไงฮะค่ะถ้ามองภาพรวมกับปัญหาต่างๆของประเทศนะคะโดยอัตราส่วนของบุคลากรบางวิชาชีพอาจจะต่ำกว่าหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันเนี่ยจุดเด่นของประเทศไทยของเราคือตัวโครงสร้างของการบริหารจัดการทางการสาธารณสุขนะคะทั้งการแพทย์เนี่ยเรามีเรื่องของการผสมผสานในเรื่องของการทำงานร่วมกันอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพมากนะคะเช่นมีขั้นตอนของการดำเนินงานตั้งแต่ระดับ primary care มาเป็น secondary care แล้วก็ tertiary care รวมทั้งภาคเอกชนเองเดี๋ยวนี้ก็มีอาสาสมัครที่มีความจิตอาสาค่ะที่จะเข้ามาช่วยกันดูแลในสังคมของเราให้เป็นสังคมสุขภาวะเราสามารถที่จะกระจายทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมค่ะขอบคุณครับอาจารย์อังสนาครับทีนี้ขออนุญาตต่อไปที่อาจารย์ชนวนทองเลยแล้วกันนะฮะว่าแน่นอนแล้วฮะว่าโควิด19มันเข้ามาเนี่ยมันมีผลกับการผลิตบุคลากรไหมฮะนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับด้านของการพยาบาลการแพทย์สาธารณสุขต่าง
มันต้องเปลี่ยนวิธีการสอนหลักสูตรต่างๆมันเปลี่ยนไปไหมครับพอมันโควิดมันเข้ามาเปรี้ยงกลางเทอมแบบนี้กลางปีแบบนี้ครับอาจารย์ครับเชิญครับการปรับตัวของเราเนี่ยเกิดขึ้นทันทีเลยค่ะเพราะว่าช่วงที่เดือนปลายเดือนมกราคมกุมภาเป็นช่วงที่กำลังเริ่มมีรายงานเคสนะคะแล้วเป็นช่วงที่เราจัดการศึกษาที่เรียกว่าการฝึกภาคสนามซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนานักสาธารณสุขของคณะนะคะการเป็นคณะสาธารณสุขแล้วไม่สามารถที่จะป้องกันนักศึกษาให้ปลอดภัยได้เนี่ยเราคงเป็นคณะสาธารณสุขต่อไปไม่ได้นะคะในโควิดเนี่ยเราทำให้เขาเห็นเลยว่าสถานการณ์การป้องกันการประเมินความเสี่ยงของตนเองในวิถีชีวิตและยังจำเป็นที่ต้องประกอบอาชีพเข้ามาฝึกปฏิบัติงานนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เจอการติดเชื้อแพร่ระบาดจำนวนมากแล้วทำให้บุคลากรในโรงพยาบาลหรือด้านการรักษาเนี่ยเกินกำลังความสามารถฉะนั้นคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่นักศึกษาน่าจะต้องได้เรียนทุกครั้งที่มีการระบาดหรือมีคนติดเชื้อเนี่ยสิ่งสำคัญมากคือการสื่อสารข่าวลือเนี่ยเกิดขึ้นแม้กระทั่งนักศึกษาเองนะคะก็ยังโหยลือกันสนั่นเมืองเลยค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆคลายเพราะว่าเราใช้การสื่อสารหมายถึงว่าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนคนทุกคนจะต้องรู้จักวิธีการที่จะเข้าถึงข้อมูลนะคะแล้วก็เข้าใจว่าข้อมูลอันไหนที่เชื่อถือได้หลักสูตรที่เราทำเนี่ยนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริงในช่วงนั้นค่ะครับครับทีนี้แนวทางไหนที่เราต้องทำต่อไปทำมากขึ้นหรือเป็นไปในแนวทางไหนดีครับเชิญอาจารย์เทวศักดิ์ก่อนครับครับตอนนี้เนี่ยเราก็รอวัคซีนอยู่นะครับวัคซีนเนี่ยก็ทางต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะภายในต้นปีนี้นะครับแล้วก็จะเสร็จของประเทศไทยเนี่ยก็มีการผลิตเหมือนกันคงจะเสร็จประมาณสักกลางปีนะครับอันนี้เองเนี่ยระหว่างรอนะครับแน่นอนแล้วครับวัคซีนครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอก็คงจะต้องฉีดในของหรือว่าให้กับคนที่มีความเสี่ยงก่อนนะครับอย่างเช่นผู้สูงอายุเด็กนะครับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงในการพบปะกับเคสต่างๆหรือว่าผู้ป่วยต่างๆอันนี้เป็นอาจจะเป็นระดับแรกนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็ต้องดำเนินการในการป้องกันตัวเองอย่างเข้มแข็งเหมือนเดิมครับอย่างเช่นการใส่แมสนะครับการล้างมือต่างๆหรือการใช้ช้อนแยกอะไรต่างๆนี่นะครับแล้วก็พวกโซเชียลดิสแทนซิ่งการเว้นระยะสังคมเนี่ยยังคงอยู่ครับรวมกระทั่งที่เราจะต้องรับกับเศรษฐกิจที่เราจะต้องดำเนินการมาอย่างเช่นมาตรการในการคัดกรองผู้คนที่จะเข้ามาบ้านเราอย่างเช่นอาจจะมีการตรวจโควิดก่อนที่จะเข้ามานะครับหรือถ้าวัคซีนสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนเนี่ยก่อนเข้ามาแล้วนะก่อนจะมาใช่ครับแล้วเพื่อป้องกันเนี่ยการแพร่กระจายไปครับแต่ว่าพอเราลดระยะการกักตัวเนี่ยก็มีโอกาสที่คนที่จะมีระยะที่จะแพร่เนี่ยเข้ามาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการในการป้องกันตัวเองในประเทศไทยก็ยังต้องคงอยู่เช่นกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับวัคซีนที่จะนำเข้ามาเพื่อใช้สู้กับโควิด-19 ขณะนี้ได้มีการหารือกันจากผู้แทนบริษัทซิโนแวคไบโอเทคที่จะจัดหาวัคซีนจำนวน2ล้านโดสโดยวัคซีนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาใช้กับคนไทยจะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนจากอย.ประเทศจีนและเมื่ออย.ของจีนอนุมัติแล้วจะต้องนำมาให้ทางอย.ประเทศไทยเป็นผู้อนุมัติด้วยนะครับและแบ่งขั้นตอนการกระจายสู่ประชาชนชาวไทยได้ดังต่อไปนี้ครับล็อตที่1จำนวน 200,000 โดสแรกจะนำเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์64ซึ่งจะส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อไปฉีดให้กับผู้ที่ทำงานภาคสนามในพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดเข้มงวดเช่นสมุทรสาครระยองชลบุรีตรงนี้ประมาณ 20,000 คนครับและในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อและมีภาวะแทรกซ้อนสูงรวมถึงกลุ่มจำเป็นอื่นๆอีก 180,000 คนครับล็อตที่2เราจะได้ในเดือนมีนาคม2564อีกประมาณ 800,000 โดสซึ่งจะฉีดเข็มที่2ให้กับกลุ่มที่1จำนวน 200,000 โดสและฉีดให้กับกลุ่มจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุดจังหวัดแนวชายแดนภาคตะวันตกภาคใต้และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆรวมถึงอสมด้วยตรงนี้ประมาณ 60,000 รายส่วนอีกกลุ่มจะฉีดให้กับกลุ่มที่ติดเชื้อมีภาวะแทรกซ้อนสูงและกลุ่มจำเป็นอื่นๆอีกจำนวน 540,000 รายรวมแล้วเป็น 600,000 โดสครับส่วนล็อตที่3จะมาในเดือนเมษายน64ครับเราจะได้รับวัคซีนเพิ่มอีก1ล้านโดสซึ่งจะนำไปฉีดโดสที่2ในกลุ่มที่ได้กล่าวถึงในรอบที่แล้วที่ฉีดไปแล้ว 800,000 โดสแรกประมาณ 600,000 คนส่วนอีก 400,000 โดสก็จะให้กับบุคลากรอื่นๆเพิ่มเติม
พราะฉะนั้นรวมทั้งหมดที่พูดไปจะเป็น2ล้านโดสแรกที่จะเข้ามาในปี2564นี้โดยประชาชนคนไทย1คนจะได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน2โดสนะครับหลังจากนั้นช่วงประมาณไม่เกินกลางปีนี้ครับประเทศไทยจะได้รับวัคซีนอีก26ล้านโดสเป็นการผลิตในไทยเรานะครับเพราะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัท AstraZeneca ประเทศไทยจำกัดเอาเป็นว่าเราได้อัปเดตไทม์ไลน์เกี่ยวกับวัคซีนกันไปแล้วเดี๋ยวเรากลับไปคุยกันต่อถึงประเด็นอื่นๆที่เราไม่ควรมองข้ามในสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดระลอกใหม่อีกครั้งครับคืออาจารย์อยากจะกลับย้ำเตือนคนไทยทุกๆคนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐทุกๆส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นแล้วก็บุคลากรทางด้านสาธารณสุขรวมทั้งคนไทยทุกๆคนนะคะว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมาตรการการดูแลตนเองและก็คนในครอบครัวให้ปลอดภัยอย่างที่เราปฏิบัติมาตลอดปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดคราวนี้ถ้าเกิดมาตรการที่จะระบาดขึ้นมามันจะมาจากทางไหนได้บ้างที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงมากก็คือแรงงานต่างชาติที่ต้องเข้ามาทำงานในบ้านเรายกตัวอย่างประเทศเราซึ่งเดิมก็ใช้แรงงานพม่าเยอะเป็นล้านนะฮะในประเทศเราตอนนี้แรงงานพม่าเนี่ยฮะการรับนั้นต้องมีมาตรการที่เข้มงวดปลอดภัยอย่าไปเปิดประตูแคบๆแล้วปล่อยให้ขบวนการอะไรต่างๆที่แบบทำให้ระบบเราอ่อนแอและพายเขาลักลอบเข้ามาในประเทศเราเพราะว่าโควิดรอบนี้นะคะมันดุขึ้นนะมันดุขึ้นค่ะอาการไม่ค่อยมีคนที่เคยเป็นแล้วนะคะเรานึกว่ามีภูมิคุ้มกันป้องกันตัวเองจะไม่เป็นใหม่ปรากฏว่าเป็นค่ะเป็นรอบสองหนักกว่าเก่า คนตายเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเดิมนี่อาจารย์นี่เป็นคนที่มีความหวังแบบเจิดจรัสมากว่าถ้าคนที่เป็นแล้วก็จะเป็นทหารผ่านศึกเป็นแนวหน้าของประเทศเราตอนนี้ความเชื่อมั่นนี้ถอยลงไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับเพราะมันมีรายงานคนที่เป็นแล้วเป็นอีกและเป็นแล้วดุขึ้นอีกนะคะแล้วก็ที่สำคัญพอมันมารอบหลังเนี่ยนะฮะมันมาแล้วมันไม่มีอาการอ่ะไอก็ไม่ไอไข้ก็ไม่ไข้เราเดินไปไหนใครก็บอกติด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 ใส่เราในทุกสถานที่นะไข้ไม่ขึ้นไม่ได้แปลว่าไม่มีเชื้อนะคะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากและเป็นข้อมูลที่พวกเราทุกคนในประเทศไทยต้องตระหนักตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นกลับมาสู่ฐานแห่งความปลอดภัยที่อาจารย์เรียกว่าสามเหลี่ยมแห่งความปลอดภัยก็คือการมีระยะห่างทางสังคมชัดเจนการใส่หน้ากากยามเข้าไปในเขตชุมชนแล้วก็เข้าไปในถิ่นเสี่ยงการพกแอลกอฮอล์การล้างมือแล้วก็การทานอาหารนะอาหารร้อนช้อนของเราไม่ช้อนกลางนะช้อนของเราเลยนะคะช้อนใครช้อนมันช้อนใครช้อนมันแล้วถ้าจะจัดงานเลี้ยงก็เป็นแพ็คอาหารสำหรับแต่ละคนไม่ใช่บุฟเฟ่ครับอันนี้ก็ยังเป็นฐานหลักที่ใหญ่ที่สุดในการที่จะดูแลตนเองสังเกตว่าญี่ปุ่นขนาดว่าเป็นประเทศที่อนามัยจัดแต่พอเขาเลือกรักษาเศรษฐกิจคุมไม่ค่อยได้ครับฟิลิปปินส์คุมไม่ได้อินโดนีเซียคุมไม่ได้อินเดียยิ่งแล้วใหญ่พวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นimported case ของโควิดที่จะเข้าสู่บ้านเราครับเพราะพวกเราเองต้องการ์ดสูงห้ามลดการ์ดรักษาตัวเองรักษาญาติพี่น้องรักษาคนในครอบครัวให้มั่นครับนะคะพูดถึงแนวทางในอนาคตก็ต้องไปถามทางอสมด้วยเช่นกันนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างๆได้มีการวางแนวทางอะไรไว้บ้างครับในส่วนของอสมนะคะตอนนี้เราก็ยังคอยกระตุ้นเตือนประชาชนในพื้นที่นะคะหรือในชุมชนเราในส่วนของอสม.เราก็ยังทำหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็เจลล้างมือเพื่อไว้แจกจ่ายครับครับขอบคุณครับถามน้องๆบ้างดีกว่านะฮะน้องๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเอาคำถามนี้ก่อนเรื่องของการปรับตัวน้องๆเรียนอยู่ในสายสุขภาพในสายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยเนี่ยพอเจอโควิดเข้ามาปั๊บแบบนี้เราปรับตัวยังไงบ้างในแง่ของการเรียนการสอนหรือการใช้ชีวิตของเราครับอ่ะมีใครจะเป็นหน่วยกล้าตายยกมือพูดกับพี่ครับอ่ะปณิตาแล้วกันยิ้มแฉ่งใส่พี่อยู่ตรงกลางหน้าจอพอดีฮะเชิญเลยครับก็มีการปรับตัวค่ะจากการเรียนที่เป็นเรียนในห้องเรียนนะคะแล้วก็การเป็นเรียนออนไลน์โดยใช้ Microsoft Teams แทนนะคะแล้วก็เวลาทำงานกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นออนไลน์ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็แบบไปพรีเซนต์ในทีมแทนจากปกติที่ต้องไปพรีเซนต์พูดคุยหน้าห้องอะค่ะ
ในชีวิตประจำวันก็ต้องแบบต้องใส่หน้ากากเวลาไปไหนเนี่ยก็ต้องพกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ค่ะเวลาไปที่ไหนโอเคขอบคุณครับปณิตาครับอ่ะอีกสักสองคนแล้วกันนะฮะสุพนัทแล้วกันอ่ะสุพนัทข้างๆปณิตาเลยสุพนัทเป็นยังไงบ้างครับเราปรับตัวยังไงบ้างฮะที่ผ่านมาทั้งเรื่องของการเรียนการใช้ชีวิตเรื่องการเรียนก็คือเปิดเทอมเรียนปีสี่ครับก็มีการใส่หน้ากากการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าคณะมากขึ้นครับมีการคัดกรองโดยใช้ระบบสบายดีบอร์ดนะครับเป็นระบบทางไลน์ที่ต้องรายงานสุขภาพประจำวันให้กับคณะด้วยครับครับผมครับอ่ะขอบคุณครับน้องสุพนัทนะฮะขออีกหนึ่งคนแล้วกันเนาะอ้าวใครดีครับแต่ทุกคนหลบตาผมก็หมดเลยนะฮะตอนนี้อันนี้แล้วกันยิ้มอยู่ข้างล่างหน้าจอธนกรฮะธนกรเดี๋ยวพี่คิดว่าอนาคตของเราตอนนี้เรายังเรียนอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆเลยคือมีโควิดเข้ามาเนี่ยคิดว่าหลังเราจบไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราร่ำเรียนมาหรือองค์ความรู้อะไรมันต้องเปลี่ยนไปไหมฮะหลังจากนี้สิ่งที่เราไปใช้ในชีวิตหลังจบจากเรียนไปหลังจากนี้ครับคิดว่าเปลี่ยนนะคะเพราะว่าสุขภาพของเราก็คือจากที่เรียนมาเราไม่ได้มองที่ตัวเราอย่างเดียวเรามององค์รวมไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทั้งเศรษฐกิจที่มีผลกระทบจากโควิดหรือว่าสังคมที่เปลี่ยนไปกลายเป็นสังคมที่เราเว้นระยะห่างกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยค่ะโอเคครับขอบคุณครับธนกรครับเอาละฮะช่วงท้ายของรายการวันนี้เดี๋ยวอยากให้ทั้งสองท่านนะฮะฝากอะไรถึงทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนคนไทยเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19หน่อยแล้วกันครับเชิญอาจารย์ครับอาจารย์ก็อยากจะฝากเจ้าหน้าที่ของทางรัฐนะคะที่ช่วยกันทำให้ประเทศไทยเรารอดปลอดจากโควิดมาใน first wave ได้เดียงดีนะฮะขอให้พวกเราทุกคนรักษาสภาวะแห่งความมีน้ำจิตน้ำใจและแบ่งปันกันแล้วก็ช่วยกันปกป้องประเทศไทยช่วยกันปกป้องคนไทยช่วยกันปกป้องคนในครอบครัวโดยเฉพาะยิ่งปู่ย่าตายายและเด็กแล้วก็ปกป้องตนเองให้ปลอดจากโรคด้วยหลักการปฏิบัติพื้นฐานภายใต้สามเหลี่ยมแห่งความปลอดภัยอย่าลืมนะคะการมีระยะห่างทางสังคมการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือกินร้อนแล้วก็ช้อนของเราเองเป็นหัวใจสำคัญที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆในการที่เราจะช่วยกันทำหน้าที่นี้ให้กับประเทศไทยค่ะก็ขอฝากตรงนี้ค่ะครับคุณค่ะอาจารย์ครับครับในส่วนของผมนะครับก็อยากจะให้เอาสถานการณ์โควิดเนี่ยมาปรับใช้กับโรคอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับเราอย่างเช่นโควิดเนี่ยเรารู้ว่าการสัมผัสการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยช่วยป้องกันโรคได้นะครับเรารู้ปัจจัยเสี่ยงการสัมผัสต่างๆเนี่ยนะครับโรคอื่นเราก็น่าจะนำมาประยุกต์ใช้เช่นเดียวกันถ้าจะยกอย่างเช่นเรื่องของการโรคเบาหวานความดันต่างๆเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่ามาจากการรับประทานพวกหวานเกินไปนะครับการลดเกลือเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคได้แล้วก็ต้องช่วยรักษาตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะโรคจะลุกลามแล้วก็ให้กับแพทย์พยาบาลไปช่วยรักษาก็คงปรับประยุกต์กับโรคอื่นๆเช่นเดียวกันครับครับผมขออนุญาตอาจารย์ชนวนทองแล้วกันครับทิ้งท้ายหน่อยครับมีอะไรอยากฝากครับเชิญครับอาจารย์ครับค่ะนั้นคิดว่าหน้าที่ของคณะสาธารณสุขแบบเนี่ยนะคะก็คือทำยังไงให้เด็กรุ่นใหม่สามารถที่จะประเมินความเสี่ยงแล้วสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในปัญหาสาธารณสุขอย่าไปคิดเพียงแค่โควิดนะคะโรคมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามวัฒนธรรมใหม่วิถีใหม่ของเราก็คือการคิดการมีสติและก็การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์การพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นสาธารณสุขสมดุลเป็นหัวใจสำคัญในก้าวต่อไปของการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนมีความรอบรู้สุขภาพหาข้อมูลเป็นไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมตัดสินใจได้บนพื้นฐานข้อมูลเรียนคิดว่าคณะสาธารณสุขกำลังปรับตัวไปสู่ทิศทางนี้ค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการคิดการใหม่ Brainstorm ประจำสัปดาห์นี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับดีค่ะคุณอาจารย์ขอบคุณอสมขอบคุณน้องๆด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรห้ามพลาดเด็ดขาดทางช่องไทย PBS วันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนครับสวัสดีครับI'm the biggest, I'm 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 the biggest,
Yeah.